ลักสูตรของเราก็จะเน้นว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ไปกับความสนุกสนานเราก็เลยจำลองสถานการณ์ว่าครูเนี่ยเป็นเด็กแล้วก็ให้ทำกิจกรรมเช่นเดียวกับเด็กก็เป็นกิจกรรมที่สนุกนะครับและมีประโยชน์มากเลยจากการทำตารางของตัวเลขเล็กๆเนี่ยสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนโดยการบวกหรือลบทำให้เด็กมีความสนุกด้วยนะครับและเด็กได้ลงมือปฏิบัติวาดจริงแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์เชิงศิลปะด้วยเกิดความรู้สึกว่าเออถ้าสอนแบบนี้นะมันคงสนุกสนานดีเด็กก็จะรับรู้ได้ดีมากกว่าการที่สอนแล้วไม่มีกิจกรรมเราก็เริ่มให้เขาสลับตั้งแต่แม่สองแม่สองจับคู่เหมือนบัวท่องกันไปท่องกันมาจับคู่กันแทนเนี่ยท่องเรียงก็เป็นท่องแบบนี้พอเป็นป.4-5-6เนี่ยแข่งเวลา2นาทีได้กี่รอบ66ใบเด็กจะคำนวณเลยว่าตัวเองได้กี่รอบความรู้ที่ได้ในวันนี้นะครับสามารถนำไปใช้ในโรงเรียนได้เยอะมากเลยทีเดียวครับบัตรตัวเลขบัตรเดียวเนี่ยเราสามารถพัฒนาศักยภาพเด็กได้หลายด้านมากเลยไม่ว่าจะเป็นการบัวการลบการคูณนะครับแล้วก็การหาตัวประกอบของเด็กนักเรียนด้วยเพราะว่าเด็กได้เล่นได้แข่งขันกับเพื่อนจากการใช้บัตรนะครับทางบุญที่คงคิดว่าถ้าเราพัฒนาครูครูก็จะไปพัฒนาเด็กดิฉันคิดว่าเป็นแรงเสริมหนึ่งที่จะทำให้ประเทศพัฒนาขึ้นมากมาย